กล้องจุลทรรศน์2ตารุ่น T19031C จาก Ken-A-Vision บริษัท Gammaco ประเทศไทยจำกัดมีองค์ประกอบต่างๆดังนี้ค่ะเลนส์ตากำลังขยาย 10x ทั้ง2ข้างพร้อมเข็มชี้จำนวน1ข้างและไดออปเตอร์ปรับชดเชยค่าสายตา1ข้างส่วนต่อมาเลนส์ใกล้วัตถุแบบหันกลับมี4กำลังขยายด้วยกันคือกำลังขยาย4เท่ากำลังขยาย10เท่ากำลังขยาย40เท่าและกำลังขยาย100เท่าสำหรับแท่นวางสไลด์เป็นแบบ Mechanical Stage ขนาดเหมาะสมต่อการใช้งานมีคลิปล็อกใช้หนีบตัวอย่างได้รวมทั้งปุ่มปรับเลื่อนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y ปุ่มปรับภาพหยาบและปุ่มปรับภาพละเอียดเป็นแบบแกนร่วมซึ่งมีอยู่ทั้ง2ด้านสำหรับปุ่มปรับภาพหยาบจะอยู่บริเวณด้านในและปุ่มปรับภาพละเอียดอยู่ด้านนอกค่ะใช้สำหรับการปรับเลื่อนแท่นวางสไลด์ขึ้นลงเพื่อปรับโฟกัสในการมองเห็นสำหรับระบบไฟของกล้องรุ่น T19031C เป็นหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสีขาวสบายตาและมีอายุการใช้งานนานกว่า 12,000 ชั่วโมงพร้อมปุ่มปรับลดเพิ่มความเข้มแสงที่ติดตั้งอยู่บริเวณฐานกล้องสำหรับตัวกล้องทำจากอลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียวช่วยให้มีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหูหิ้วที่ยึดติดกับตัวกล้องเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายกล้องซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของกล้องรุ่น T19031C จาก Ken-A-Vision นอกจากนี้ด้านในตัวกล้องยังมีช่องสำหรับเก็บสายไฟเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้และความเป็นระเบียบในการจัดเก็บซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของกล้องจาก Ken-A-Vision พร้อมทั้งช่องใส่ฐานบริเวณใต้ฐานกล้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งในกรณีไฟบ้านและไฟจากฐานชาร์จซึ่งเพิ่มความสะดวกในกรณีใช้งานนอกสถานที่อีกทั้งมีปุ่มเปิดปิดอยู่บริเวณด้านหลังกล้องนับได้ว่ากล้องจุลทรรศน์รุ่น T19031C จาก Ken-A-Vision เป็นกล้องที่อำนวยความสะดวกและคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้เป็นอย่างมากทั้งนี้ทางบริษัท Gammaco ประเทศไทยจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท Gammaco นะคะขอบคุณค่ะ